สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ติ๋มพามาทำขนมหวานทานเด่นนะคะขนมชาคูนึ่งคุกมะพร้าวอ่อนนะคะต่อไปแล้วก็มาแช่ชาคูก่อนค่ะพักไว้ก่อนนะคะมานึ่งมะพร้าวขูดรอนะคะล้วนในที่แล้วก็โรยเกลือเล็กน้อยนะคะเราจะพักไว้ก่อนค่ะใส่น้ำตาลทรายลงไปนะคะชาคูที่เราแช่เมื่อกี้นะคะอันนี้จะเป็นโหมันแก้วนะคะที่ติ๋มทำขนมเหลือนะคะติ๋มก็เลยเอามาใส่นะคะถ้าไม่มีไม่ใส่ก็ได้ค่ะมะพร้าวอ่อนก็ใส่ตามชอบเลยค่ะเข้ากันได้ที่แล้วก็มาเทใส่พิมพ์นะคะจะนึ่งทั้งสีเขียวสีม่วงทีเดียวก็เลยนะคะอันนี้เตรียมจะนึ่งสีเขียวก่อนนะคะนึ่ง20นาทีนะคะสีเขียวสุกได้ที่แล้วก็ใส่สีม่วงลงไปค่ะนึ่งต่ออีก20นาทีนะคะขนมเราสุกได้ที่แล้วค่ะพักให้เย็นโตนะคะเย็นโตแล้วก็มาตัดกันค่ะทุกคนสีม่วงน่ากินมากเลยนะคะใช้ช้อนตักนะคะแล้วก็ป้อนเป็นก้วนอย่างนี้เลยค่ะเสร็จแล้วก็มาจัดจานกันนะคะถ้าทำขายก็บรรจุใส่กล่องได้เลยนะคะพร้อมทานแล้วค่ะทุกคนรสชาติเหนียวนุ่มอร่อยนะคะลองไปทำกันดูนะคะวันนี้ติ๋มลาเพียงเท่านี้